ค่อยให้น้ำอุ่นออกมาตามแล้วเราก็จะหายไปเลยเราขับไปเรื่อยๆถึงลำปางก็ว่ากันมันเหมือนที่มีสตางค์สว่างเหมือนที่เอากระเป๋าสตางค์มาจริงสวัสดีค่ะสวัสดีในวันที่มีแผนการแผนการร้ายซะด้วยนะคะวันนี้ปากแดงเหมาะสำหรับการเป็นนางร้ายมากๆวันนี้พี่ยอมสารภาพเลยว่าวันนี้พี่จะมาเป็นนางร้ายเพราะวันนี้เราจะทำการเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่บอสกันแต่รับรองได้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนใช่ไหมคะอ้อวันนี้พี่อ้อเป็นสารถีเพื่อความแนบเนียนเพื่อความแนบเนียนยิ่งไปกว่านั้นคือเราจะไปเตรียมกับทางร้านไว้ก่อนโอ้คือนี่เล็กใหญ่มากอะมีหน้าม้าด้วยอะไรเงี้ยชื่อร้านอาหารว่าไม้เวียดนามเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำทีว่ามาสั่งอาหารที่นี่ไว้เยอะๆแล้วก็มากินมาถ่ายเหมือนที่เราทำคลิปกินทุกทีอ่ะมันจะเริ่มตรงที่เราทุกคนจะเริ่มมีธุระแล้วก็แยกย้ายกันออกไปโดยที่จะทิ้งบอสของเราเอาไว้พี่เชื่อว่ามันไม่พกตังค์ถึงมันตกพกตังค์พี่ว่ามันพกไม่พอกับการที่พี่สั่งกระจุยกระจายแล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนั้นพร้อมกับค่าอาหารอีกมากมายแล้วดูกันว่าพี่บอสของเราจะทำยังไงโดยเดี๋ยวก็เราจะขอพนักงานหน้าหุ่นนะคะร้อนใหญ่ใช้ไรแจงแหวงมากนะคะนี่นะร้านเขาเปิดใหม่ด้วยนะไหนออกถึงยังความผิดบัญญัติเลยนะเนี่ยเลยปะหลังจากที่เราคุยกับผู้จัดการเรียบร้อยแล้วเราก็เซ็นว่าจะเอาตรงนี้นะคะแล้วก็จะให้ลองน้องไว้กล้องฟอร์สโมดกับน้องเข้าไปพร้อมกับของคนที่น่าเถื่อนที่สุดเขาก็ไม่ค่อยมีนะแต่ละคนเนี่ยน่าสุภาพมากเลยอ่ะเราอยากได้แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันการอะไรเงี้ยมาคุยมาตังกับที่นั่งงานนะคะผู้ชมนี้อย่างเงี้ยเคลียร์เสร็จเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปรับไอ้พวกนั้นมาตื่นเต้นอ่ะเถื่อนๆไปได้เลยเถื่อนๆไว้ได้ค่ะโอเคค่ะพูดเรื่องอะไรวะเรามาถึงร้านแล้วนะคะแล้วเราก็มีความหลังเลเพราะว่าพี่เห็นโดเรมอนแล้วพี่คิดถึงก๊อตเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เห็นด้วยว่าเป็นยังไงแต่เราก็คิดว่าจะมุกฟ้องแฝงกันไปไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบเอาไปส่งไปกลางร้านอาหารแล้วแบบจะเขินประชาชีหรือเปล่าน่ารักหรือน้องโดเรมอนน่ารักมากยิ้มให้เราด้วยค่ะจริงเหรอเขายิ้มให้ทุกคนหรือเปล่าตกลงว่าเอาไปคนละถ้าเขียนเขาว่า my boss มันจะเหมือนต้นเจ้านายของฉันมันจะเป็นการเล่นความที่ตลกตลกไหมมันเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยความจริงฉันไม่เจ้านายมันนะหรือว่าต้องเขียนชื่อช่องมันก็เหมือนเจ้านายอยู่ดีอ้อมันไม่บอกว่า boss ภาษาอังกฤษอะแต่ว่าเจ้านายอะโอ้ชีเดย์เขียนยังไงคะงั้นเนาะบอสจะประกอบอีกนะตอนนี้กำลังหาช่วงก่อนมาเถอะเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆออกไปกินเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอเจคันดอกไม้อะมันปักไม่ได้ไงแล้วก็ต้องขอหนังยางใช่ไหมยางยังอยู่ขอหนังยางพี่เขาเพื่อเอาไปมัดคือเราพยายามจะให้มันเนียนที่สุดแล้วว่ามันจะถึงกล้องอย่างเงี้ยไปจ่อจ่อเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่งั้นรู้ตัวแน่ๆยังไงก็รู้ตัวฉะนั้นเราต้องให้มันเนียนที่สุดเพื่อทำได้จริงจังกับเรื่องนี้ตอนนี้ให้หนูไปเช็คกล้องจะมาถ่ายคลิปกันดีแล้วเดี๋ยวค่อยให้น้าอุ่นออกมาตามแล้วเราก็จะหายไปเลยหลังบ้านอะไรคะหลังบ้านอะไรคะสถิติอะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเปิดคอมไหมครับผมเราก็ขับรถหนีมันออกมาจริงๆไงเราจริงจังกับเรื่องเล่นๆเอาเรามาอยู่ที่นี่ไหนนะเราขับไปเรื่อยๆถึงลำปางว่างมันเหมือนที่มีสตางค์สว่างเหมือนที่เอากระเป๋าสตางค์มาจริงไม่มีเลยรู้ได้ไงก็มันไม่ได้กระเป๋าตังค์มาอีบอสอ่ะเดี๋ยวก็ค้นกระเป๋าอ้อไม่เป็นไรหรอกเออใช่กระเป๋าอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีเงินทำไมหัวเราะกันได้อ้อมีกระเป๋าอยู่ตรงไหนคะเนี่ยอ้อไม่มีเงินไปหมู่บ้านนี้ป่ะน้องอีกที่เราใช่ๆเราเข้าไปในหมู่บ้านนี้เลยก็ได้เราจับเวลาประมาณ5นาทีเพราะเราบอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวให้ทำพี่หน้าโคตรโหดอะไปเก็บตังค์มันคือยังไงเราไม่รู้เลยว่าพนักงานเขาอะไรยังไงเดี๋ยวพนักงานอะเขาจะเดินไปเก็บตังค์แล้วเขาบอกว่าเช็คบิลเลยไหมครับพี่นั่งนานแล้วนะให้เช็คบิลเลยไหมเราเตรียมกับคนก่อนหน้านี้แล้วเราเตรียมกับเด็กเสิร์ฟที่หน้าโหดไว้แล้วน้องแบบจ่องหูงี้เลยใช่ไหมคะอ้อใช่ค่ะบอสมันจะสงสัยไหมว่าโดนแกล้งแล้วก็อาจจะสงสัยจะทำไงได้อะคือสเต็ปอะพี่เชื่อว่าบอสต้องรู้ว่าโดนแกล้งแต่ไม่รู้ว่าโดนแกล้งเนี่ยร่วมมือไหมเออคือโดนแกล้งอะโดนแกล้งแน่ๆไงโดนแกล้งเนี่ยอาจจะรู้ตัวแล้วเฮ้ยโดนทิ้งเอาแล้วทำไงต่ออะเออเพราะมันมีบุคคลที่สามไง
มันมีที่ร้านไงเอาแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นลุกก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้รถก็ไม่มีตังก็ไม่มีเอาทำไงอ่ะสุดๆไปเลยชั่วร้ายมากเลยวันนี้เนี่ยอ้อพี่บอกแล้วอ้ออย่าคิดแบบนี้เพื่อนกันทั้งนั้นอ้อเกิดเดือนอะไรคะแทนที่มาจากนู้นหรอคะพี่บอสขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยเกี่ยวแล้วพี่โดนหลักมาพี่โดนเป็นคนสร้างกล้องแค่ไหนอ่ะไม่พี่บอกบ้านกับดอกไม้อะไรเนี่ยเราวนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเฉลยเลยดีกว่าจริงเหรอตอนที่แบบตุ้มๆต่อมๆแล้วไม่รู้ไม่หันซ้ายหันขวาไม่เจอใครสักคนอ่ะไม่มันจะไม่โทรใครหรอเราลองโทรไหมไม่โทรเราจะหายไปเลยถ้าไลน์มาก็จะไม่ตอบแล้วโทรอ่ะโทรมาก็ไม่รับหายไปเลยเราจะหายสาบสูญเสมือนว่าเราโดนทานอสดีดนิ้วไปแล้วดูเป็นต่อเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยจักรินลี่เฮ้ยเปิดคำรบไปเลยนะคะไปเดี๋ยวนี้นะที่แบบว่าคนหนึ่งกำลังเดือดร้อนอีก4คนกำลังชมบ้านชมวิวบ้านสวยจังเลยบึ้งบึ้งบัวบึ้งบัวสวยงามเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้เลยดีกว่าไหมที่เราว่างๆมีความสุขกันเราก็จะมาขับรถเล่นกันก็ส่งไลน์เราบอกว่าพี่พนักงานเข้ามาเช็ควินแล้วครับจะเผลอกดอ่านไปแล้ว2คนใช่โอ้ยน่ารักเฮ้ยแกดูบ้านหลังนั้นโอ้สวนสวนกว้างอ่ะครับดีแล้วว่าคนที่ร้านเขาไม่พร้อมจะแกล้งคนเหมือนเราหรอกก็อาจจะไม่ช่วยเท่าเราก็ได้ถ้าเขาไม่ทำหน้าโหดแล้วเขาก็ต้องหัวเราะไปแล้วแหละเฮ้ยเขาทำหน้านิ่งมาตลอดเลยนะเมื่อกี้ไม่มีใครหลุดเลยนะมีหลุดตอนแรกนะคะเกือบโป๊ะแตกตอนไหนวะเขาบอกว่าที่เตรียมอะไรหน่อยเดินตอนที่คนเดินเข้ามาแล้วก็แอบถ่ายหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาซื้อเทียนนะคะจนถึงตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีละที่เราออกมาจากร้านและบอสก็ได้โทรตามมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์เบอร์ดักไปพอดีมันโทรหาอีโน้ตด้วยเฮ้ยทำไมมันโทรหาโน้ตอ่ะเออเบอร์พี่ก็มีเพราะพี่โทรไม่นานเบอร์พี่มีเบอร์หนูก็มีเออมีทุกทีมันก็โทรแต่เลือกจะโทรหาโน้ตด้วยเออจริงๆพี่เชื่อว่าทั้งออฟฟิศมันน่าจะคุยกับโน้ตน้อยสุดแล้วบ้างใช่ท่านมาแล้วมาแล้วมันโทรมาแล้วมันโทรไลน์มาแล้วโทรอะไรแหกอ้อกะค่ะโอ้ยโทรหาโน้ตก่อนโทรโน้ตมาให้สายโทรเนี่ยเอ้ามันโทรตอยแล้วมันเริ่มใจมาดีแล้วเหมือนดูเป็นต่อเลยค่ะมันเริ่มใจมาดีแล้วมันเราโทรตามทุกคนแล้วเธอมันโทรหาคนหนึ่งเอาหนึ่งเดี๋ยวมันโทรหาอ้อไม่ได้แต่มันต้องโทรหาเธอบอสครับพี่ออกมาซื้อเทียนให้นะครับต้องใจเย็นนะครับอ้าวน้องขาวอ๋อมันไล่จากคนที่แบบเหมือนจะดุน้อยที่สุดเบี่ยงมาขอหาความช่วยเหลือก่อนไงไม่เสียงไม่เสียงเขาไม่รู้ว่าเมื่อกี้นักโอคุยอะไรกันบ้างอยู่กันตอนอยู่สองคนนะเออคุยเรื่องคอร์สงานล้วนๆเลยใช่ไหมลองมาโทรหาหนูกันบอกแล้วค่อยเข้าไปบอกรู้ว่ามันจะมีความกล้าในการแค่นี้มันก็จะขาดใจแล้วไหมเฮ้ยพี่แค่ออกมาซื้อเทียนนะบอสแล้วก็พอดีว่ารถมันติดมากอะไรเงี้ยเราก็ใช้เวลาซื้อเทียนแค่ครึ่งชั่วโมงเองพี่ไม่ได้ตั้งใจแกล้งเลยคนคิดแผนอ่ะคืออ๋อเว้ยพี่อย่าห้ามแล้วห้ามอีกเว้ยทำเป็นงานกันเอาเรามาส่งไลน์มาเห็นแล้วกันอยู่ห้องไหนกันครับมันยังไม่รู้ว่าเราออกมามันคิดว่าเราอ่ะไปถ่ายสายใช่ถ่ายซ่อมมันเลยถามว่าเราอยู่ห้องไหนมันคิดว่าเราอยู่ห้องรับรองไงแสดงว่าไม่เห็นรถเหรอเออเพราะว่าเขามีห้องรับรองเยอะนะคะที่ร้านอ่ะถ้ามันไม่เห็นว่ามีรถแล้วมันก็น่าจะไม่ถามเรื่องห้องแล้วมั้งมันยังไม่ได้ออกมาดูรถไงยังไม่ได้มาดูตรงร้านเนี่ยหรือว่าหรือว่าเราบอกมันว่าอยู่ที่รถค่ะแล้วไม่มีรถเออรถก็อยู่ที่รถไงตอนเนี้ยเนี่ยคนไม่ดีอ่ะเฮ้ยเลยอีกแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนี้สักแป๊บนึงก็เห็นเป็นไรมั้งเนี่ยพี่อีกเป็นคนแบบเนี้ยเฮ้ยแปลว่ามันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่ทันกลัวเปล่าเพราะแบบยังถามว่าอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยกลัวแล้วแหละแต่คนเราจะพูดก็ไม่รู้จะถามว่ายังไงพี่แกล้งผมเลยครับก็ไม่ใช่เรื่องที่เราถามก็โกรธสุดๆแล้วก็จะถามยังไงเธอเราก็แบบลูกค้าเข้าเยอะทุกๆแล้วเธอดูดิเย็นแล้วอ่ะห้าโมงกว่าแล้วอ่ะเอาไงพี่อีกเข้าไปเลยก็ได้หรือว่าเราบอกว่าอยู่ที่รถแล้วก็ให้มันเอาเค้กข้างล่างเลยหรือจะเดินเข้าไปดูความน่าจอยของมันก่อนเดินขึ้นไปเลยจริงเหรอคะพี่คะให้พนักงานไปขับเอาไปดูมันจะเก็บแบบจัดไปเขาบอกน่าสงสารก็ยังเป็นซ้ำอยู่เห็นไหมมันดีหน้าตาดีไหมขอบคุณครับสม่ำเสมออย่างเงี้ยเขาโทรหาพี่แล้วดังในรถมันโทรหาพี่ร้องHappy birthday to you. Happy birthday
Happy birthday to you. อันนี้ฐานก่อนอันนี้ฐานก่อนขอให้อยากเจอทีมงานแบบนี้อีกเลยสาธุเย้เอ๊ะนานไหมคะสาธุหลอกแหวงไหมใครที่ซ่อนกล้องไว้กล้องมาทิ้งไงเพราะว่ามีกระเป๋าคอยโอ้โหไปเปิดดูหรือยังว่าไม่มีตังค์เลยนะใครซ่อนกล้องไว้เอากล้องตัวเองคืนมาเร็วเป็นไงบ้างพี่บอสรู้สึกยังไงบ้างนานไหมรู้สึกนานไหมถ้ารอไม่นานครับแต่ถ้าแบบหายไปถ่ายคลิปกันนานเนี่ยเริ่มแบบหายไปไหนกันเอางี้เราก็พูดเรื่องดีๆก่อนแล้วกันเนาะก็แบบใกล้ๆมันเกิดพี่บอสแล้วแล้วก็พี่กับน้าโอเนี่ยไม่อยู่พี่เดินทางไปบาหลีก็เลยมาสงสัยในวันนี้ก็ในฐานะคุณพี่ก็อยากจะบอกว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขสุขภาพแข็งแรงภาพสำคัญที่สุดภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่ตั้งใจที่สำคัญที่อยากจะให้รวยขอให้รวยค่ะพี่ไม่เกี่ยวไม่มีสาวหรอไม่มีสาวแล้วคนดีจริงอ๋อแล้วก็เทปแหละเป็นไงให้พนักงานเขาว่าไงบ้างเออมีใครอยากรู้เหรอที่มีพนักงานเขาอ่ะมีคนเข้ามาขอเก็บรูปโผล่เลยก็บอกว่าจะรอแป๊บนึงนะคะอะไรเงี้ยเขาก็ไปเป็นข้อยืนเฝ้าเขาไปยืนเฝ้าเนี่ยเหรอสักพักใหญ่ๆเนี่ยครับเลยไปบอกเขาแบบไปเป็นนะคะแล้วรอบสองหน้าดุไหมหน้าดุไหมหน้าเขาจริงจังคนแรกมาเหมือนจะยิ้มอะไรนะผมก็แบบเริ่มเอาแหวนแปลกๆแบบทุกคนหายไปอะไรเงี้ยแล้วรอบสองนะรอบสองนะรอบสองมาแบบยิ้มคิดไหมคะว่าโดนแกงคิดครับแล้วจะทำยังไงต่อถ้าสมมติว่าพี่ไม่มาผมก็จะไปจ่ายตังค์แล้วก็จะเดินออกไปตามหาทุกคนโอ้จะไม่ได้กล้าลุกไปไหนหรอแล้วจ่ายตังค์ไงอ่ะแต่ตังค์ก็ยังไม่รู้เนี่ยก็อดสนุกแล้วพี่โอ้เอ้าคือพวกพี่จะบอกพี่ขับรถแบบไปชมหมู่บ้านชมวิวแม็กเซลไปทำไมเลือกตัวหารถก่อนคนแรกเออเจอเบอร์พี่น้องคนแรกเล่นอะไรนี่เจอเบอร์พี่ฮะไม่รับพี่ก็ไม่รับแค่คนที่ถือเบอร์ไล่ตกลงอยากได้สาวจริงเหรอพูดกับกล้องนี่พี่พาไปมันมีดาวที่เป็นลิงหลังจากเช็คไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยตังกองจ้าเมื หน้าให้ดูดิตอนเขามาเก็บตังค์ทำหน้าไงไม่ตอนนั้นทำหน้าปกติออสเตรียทุกคนยังอยู่ทุกคนยังไม่จิ้มไปไหนถ้าสมมุติจริงๆว่าพี่หายไปเลยหายไปทุกคนเลยหายไปทุกคนเลยบอสไม่ได้ออกไปดูรถใช่ป่ะเออไม่ได้ออกไปแล้วถ้าพี่ส่งไลน์มาบอกว่าพี่กลับแล้วนะคะไปดูที่ร้านขับไม่ได้ก็ต้องรอมาด้วยกันเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะคะดีว่ะจ้างพนักงานไปกินหรอแต่จะบอกว่าผู้จัดการร้านเจ้าของร้านทุกคนรู้เรื่องอันนี้เตรียมให้เขามาสร้างนี้เพื่อมาปัดเจ็บด้วยก็ให้เขามาสร้างร้านใหม่ขอบคุณร้านใหม่เวียดนามนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านน่ารักขอบคุณพนักงานน่ารักมาที่นี่นะคะใครอยากแกล้งเพื่อนแกล้งขุนก็เชิญได้อาหารอร่อยพนักงานร่วมมือดีมากครับผม